วัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคลาค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ค่ะซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเวลา 11:00 น. ถึงเที่ยงทางสถานี MVTV ค่ะหรือที่กล่องรับสัญญาณ PSI ที่เลข75ทุกแพลตฟอร์มค่ะคุณผู้ชมเองนะคะรับชมรายการเราได้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะที่ MVTV ออนไลน์นะคะหรือการโหลดแอปพลิเคชัน QR Code อยู่หน้าจอคุณผู้ชมแล้วนะคะหยิบมือถือของคุณขึ้นมาสแกนติดตั้งไว้หน้าจอของคุณค่ะคุณอยากจะรับชมสถานีใดนะคะรับชมได้ทุกสถานีรวมถึง MVTV ของเราด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะศาสตร์พลังหินทำนายพร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็ขอต้อนรับและสวัสดีอาจารย์หญิงสุธามาศณสงขลาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคือต้องบอกว่าวันนี้อาจารย์หญิงก็จะมากับพลังวันนี้พลังสีม่วงดำจริงๆต้องบอกว่าสีม่วงสยบทุกสิ่งอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเราชอบเพราะเราชอบแล้วก็จริงๆสีม่วงเป็นสีแห่งwisdom ค่ะเขาบอกว่าเป็นสีแห่งความสมาธิปัญญาที่ขั้นที่เหนือกว่านะสังเกตอาจารย์เป็นคนชอบสีม่วงเนาะใช่แล้วที่สำคัญนะคะหินมีเกือบทุกสีธรรมชาติใช่ไหมคะสีม่วงนี่คือหินอะไรบ้างอาจารย์คะสีม่วงก็จะมีหาง่ายสุดคืออเมทิสค่ะแล้วก็จะมีชาร้อยนะคะจะมีซูเปอร์เซเว่นที่จะมีหลายสีแต่ออกสีม่วงด้วยทีนี้ก็จะมีจริงๆสีม่วงหายากสีม่วงหายากมากค่ะนะคะอันนี้คืออเมทิสป่ะคะใช่แต่อเมทิสนี่จะมี2สีด้วยกันม่วงอ่อนม่วงเข้มมีใสกว่านี้อีกก็มีอเมทิสยิ่งใสยิ่งแพงไหมคะอาจารย์ไม่หรอกมันแล้วแต่ว่ามันกำเนิดที่ประเทศอะไรเขาก็จะเรียกว่าลาเวนเดอร์อเมทิสก็จะเป็นสีม่วงอ่อนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆจะบอกว่ายิ่งพลังสีเข้มเท่าไหร่อาจารย์ว่าพลังยิ่งเยอะค่ะแต่จะมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นสีม่วงเหมือนกันหินชนิดนั้นคือชาร้อยชาร้อยชาร้อยเนี่ยค่ะซึ่งก็แพงมากมันจะมีชมพูเอ้ยม่วงม่วงตรงนี้ค่ะนี่นะคะนั่นนะคะนั่นแหละสองเส้นนี้เป็นม่วงนะคะนี่นี่ชาร้อยว้าวอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมแล้วนะมีมีแบบ 5A อ่ะกว่านี้อีกด้วยนะที่ร้านนะคะโอ้ชาร้อยนี่เขาหายากชาร้อยนี่เขาช่วยเรื่องอะไรสมาธิเหมือนกันหรือเปล่าคะช่วยเรื่องสมาธิปัญญาแล้วก็ช่วยบำบัดเด็กที่สมาธิสั้นเด็กออทิสติกหรือผู้ใหญ่ก็ตามที่ค่อนข้างจะเป็นคนสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนาะเป็นคนที่สมาธิสั้นเป็นคนทำอะไรเร็วอะค่ะก็จะช่วยได้รวมถึงคนที่อยากนั่งสมาธิให้บรรลุให้ส่งผลดีกับตัวเองเนี่ยก็จะได้นะคะแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์เราอ่ะบางคนอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องเงินทองทรัพย์สินโชคลาภแต่บางคนบอกว่าเคยได้ยินมานะคะว่าหินสามารถจะดูแลเรื่องสุขภาพหินแต่ละชนิดใส่แล้วจะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคนั้นโรคนี้อันนี้จริงเท็จยังไงคะในตำราในตำราฝรั่งด้วยนะคะต้องบอกไม่ใช่ตำราไทยเนาะตำราสากล นี่แหละเขามีเขียนเอาไว้อย่างเช่นหินตระกูลไหมรูไทควอตอันนี้ก็ตระกูลไหมไหมทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็ตระกูลดูดมะเร็งนะดูดมะเร็งเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วไม่ต้องหาหมอแล้วใช้ใส่หินเลยแล้วมันจะหายนะแต่มันจะทำให้เหมือนกับว่าพลังด้านลบในร่างกายเราเยอะไงมันจะได้ไม่ก่อตัวรวมกันอะไรแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ไหมดำหรือว่าแก้วผลเหล็กนะคะอันนี้คือไหมดำก็คือตระกูลไหมเหมือนกันบางคนอาจจะมีไหมทองอยู่นะคะจริงๆไหมได้ทุกอย่างเลยไหมทองไหมเงินไหมนาคไหมเศรษฐีไหมนางพญาแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะคะจริงๆเขามีไหมเขียวไหมดำไหมเงินไหมทองอะไรเหล่านี้เนาะนะคะใช้ได้ทุกอย่างเลยอันนี้ก็คือความมหัศจรรย์ของหินธรรมชาตินะคะคือบางคนก็บอกว่าอาจารย์หนูอะนะไม่มีเงินซื้อหินแท้แต่หนูก็ดูไม่เป็นว่าอันไหนหินแท้อันไหนคือหินที่เขาสร้างขึ้นเองได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์หญิงเดี๋ยวนี้ดูยากมากขึ้นมากเลยค่ะเมื่อก่อนอาจารย์บอกว่าให้ดูที่ความเย็นให้ดูที่น้ำหนักนะคะตอนหินบูมแรกๆเนี่ยคนก็จะมาถามเราเยอะว่าดูยังไง คือดูที่น้ำหนักดูที่ความเย็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละน้ำหนักก็เท่าหินปกติแล้วความเย็นเนี่ยยังพอได้อยู่นะคะจับมาแล้วเย็นแต่ว่าพอผ่านไปสักพัก
ไม่เย็นและเย็นแค่ผิวเองอันนั้นก็จะไม่ใช่นะคะมันมีอาจจะทำในห้องแลบอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็อย่าคิดมากค่ะอย่าคิดมากไม่แน่ใจซื้อกับผู้รู้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือชัวร์จริงๆซื้อกับผู้รู้อาจารย์อยากจะมีเรื่องแบ่งปันนิดนึงเมื่อวานนี้เองนะคะมีลูกค้าเนี่ยเขามาที่ร้านเป็นคุณผู้ชายแล้วเขาเนี่ย เพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งที่หน้าท้องทีนี้ก่อนหน้านี้ค่ะมันมีคุณผู้สัก3เดือนที่แล้วมีคุณผู้หญิงคนนึงมาซื้อหินไหมดำไป คือเขาซื้อไหมทองไหมดำแล้วก็ซื้อออร่าไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอเขารู้ว่าน้องชายเขาเป็นมะเร็งที่ท้องเนี่ยเขาก็เอาไปให้คือน้องอ่ะจิตตกหมดแล้วจิตตกหมดเลยคือรู้สึกว่าตัวเองต้องตายแน่แล้วพอทันทีที่รู้ว่าเป็นมะเร็งค่ะพี่สาวก็เลยเอาไหมดำไปให้เขาลองใส่ดูแล้วเขารู้สึกว่ามันดีจิตใจเขาฟื้นฟูมันรู้สึกดีขึ้นรู้สึกมีความหวังกับชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราคิดว่านะพลังของหินอาจจะไปดูดพลังด้านลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตใจอารมณ์หรืออะไรต่างๆเข้าไปให้คุณลุกขึ้นสู้กับมันได้อีกครั้งอะไรเลยเขาเลยมาที่ร้านบอกว่าอยากจะซื้อเส้นที่ใหญ่ขึ้นอยากจะซื้อที่เป็นของตัวเองอ่ะไม่ได้เอามาจากพี่สาวอะไรเหล่านี้เนาะแล้วก็มาขอบคุณด้วยที่ช่วยเขามีพลังใจที่ดีเพราะว่าเราก็เชื่อว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะมีพลังใจดีร่างกายก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นพลังของหินที่เขามาแชร์ประสบการณ์กับเราเลยเมื่อวานอันนี้ยังไม่ถึงขนาดเข้ามาบำบัดด้วยหินใช่ไหมคะแค่นำหินไปสวมใส่เท่านั้นเองนำหินไปสวมใส่แต่คุณก็ต้องมีความศรัทธามีความเชื่อว่าหินเขามีส่วนหรือสามารถจะช่วยเราได้แล้วก็ถึงจะส่งพลังดูดพลังลบในร่างกายคือดูดโรคต่างๆอาการเจ็บป่วยต่างๆออกไปแต่อาจารย์หญิงบอกว่ายังไงเราก็ต้องล้างหินต้องล้างแม้เราจะใส่คนเดียวก็แล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องล้างหินคะเรารู้ด้วยจิตค่ะเรารู้ด้วยจิตของเราซึ่งอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเรามีหินประจำตัวอยู่เราใส่อยู่เนี่ยนะคะและเรารู้สึกว่าเราอารมณ์ไม่ดีเราหงุดหงิดเรารู้สึกว่าช่วงนี้บอกไม่ถูกอะไรก็ไม่รู้มันไม่สบายใจมันเอาหินไปล้างใช่นั่นแปลว่าหินดูดพลังด้านลบจากคุณมาเต็มแล้วแล้วเขาช่วยคุณไม่ได้อีกแล้วเอาหินไปล้างก่อนล้างแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ช่วยเราใหม่เขาจะได้ดูดไอ้ความหงุดหงิดขับข้องใจอึดอัดอะไรต่างๆของเราออกไปได้นะคะแล้ววิธีการล้างล่ะคะอาจารย์หญิงง่ายที่สุดเลยค่ะถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะคะเปิดก๊อกน้ำวางไว้ใส่ฝ่ามือแล้วเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลผ่านต้องวางบนฝ่ามือเท่านั้นหรอคะใช่ค่ะวางไว้แล้วก็ให้น้ำไหลผ่านจนกว่าเราจะพอใจนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลูบเขาบอกขอล้างพลังด้านลบออกให้นะล้างแล้วเดี๋ยวช่วยเราใหม่นะอะไรต่างๆล้างจนกว่าจะพอใจไม่ต้องถามว่ากี่นาทีจนกว่าเราจะพอใจนะคะแล้วผึ่งไว้ให้แห้งตามธรรมชาติไม่ต้องเช็ดนะคะไม่ต้องเช็ดจะดีที่สุดค่ะค่ะนะคะผึ่งให้แห้งตามธรรมชาติเลยแล้วเดี๋ยวพอแห้งแล้วนำกลับมาใส่ใหม่ได้เลยนะคะแต่ถ้ามีกว่านั้นเช่นเราป่วยเยอะๆเรารู้เอาน้ำมนต์มาใส่หรือเอาเกลือธรรมชาติมาใส่เอาน้ำประจุพลังน้ำมนต์ก็เป็นน้ำประจุพลังอย่างนึงนะคะคือตอนนี้ที่ร้านอาจารย์เนี่ยทั้งเกลือทั้งน้ำประจุพลังที่ล้างหินล้างมีครบเลยหมดแล้วหมดค่ะไม่ได้มีครบเลยหมดค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยมันคือน้ำของเราเป็นน้ำประจุพลังที่มาจาก7คาบสมุทรนะคะตอนนี้มันขาดแม่น้ำจากแม่น้ำที่อิสราเอลดังนั้นก็เลยไม่ครบนะคะก็ต้องรอก่อนค่ะรวมถึงหินเกลือมีอยู่ไหมคะไม่มีตอนนี้เกลือก็หมดด้วยเกลือก็หมดเหลือแค่กระปุกเดียวอยู่ที่ร้านก็เลยเก็บไว้ใช้ก่อนมิน่ามองอยู่ว่าเกลือหายไปไหนหายไปไหนน้ำใช่ใช่เกลือหายไปไหนน้ำหายไปไหนสปาน้ำแร่ที่ฉีดนะก็หมดคือสามารถสปาน้ำแร่ไปล้างก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีน้ำมนต์ที่บ้านที่ไปวัดต่างๆแล้วเก็บไว้แช่น้ำมนต์โดยเฉพาะน้ำมนต์ที่เขาบอก108วัดอะไรเหล่านี้นะคะน้ำมนต์น่ะใช้เป็นหัวเชื้อสักฝาหนึ่งก็ได้แล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปแช่หินลงไปนะคะแช่จนกว่าเราจะพอใจเพราะฉะนั้นทิ้งไว้เลยค่ะ 2-3 ชั่วโมง1ชั่วโมงหรือข้ามคืนนะคะแล้วมันจะมีอีกล้างด้วยสายลมแสงแดดอะไรเหล่านี้นะคะแต่ว่าถ้าล้างแล้วตากด้วยแสงอาทิตย์เนี่ยให้แสงอาทิตย์ตอนเช้าเท่านั้นอย่ารอข้ามวันข้ามคืนอุ้ยล้างด้วยแสงอาทิตย์7วัน7คืน
พลังความร้อนนะคะมันจะดูดเอาไว้ในเนื้อหินแล้วเดี๋ยวมันจะถ่ายกลับมาที่เราล้างแดดอ่อนๆตอนเช้าจนถึงก่อนเที่ยงสัก11โมงเก็บได้แล้วค่ะแล้วเราจะต้องใส่สบู่ใส่อะไรตอนล้างไหมคะไม่ต้องเลยค่ะนะคะใส่สบู่ใส่แล้วเนี่ยจะเป็นตัวปิดกั้นพลังไม่จำเป็นต้องใส่ค่ะอันนี้ก็คือวิธีในการดูแลรักษาหินที่เรามีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็หลายท่านอาจจะไม่ได้ซื้อหินจากอาจารย์หญิงแต่จะใช้หินที่อื่นก็แล้วแต่อันนี้อาจารย์ก็แชร์ประสบการณ์นะคะอาจารย์มีคลิป YouTube นะคะไม่ว่าจะวิธีล้างหินวิธีเพิ่มพลังให้กับหินของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เรามีอยู่เนี่ยล้างแล้วเอาไปเพิ่มพลังยังไงไปดูคลิป YouTube ได้ Wonder Wisdom อาจารย์จุฑามาศนะคะใครสนใจอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามข้อมูลอาจารย์เดี๋ยวเราขึ้นช่องทางในการติดต่ออาจารย์ให้คุณผู้ชมแล้วกันนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลหรืออยากจะไปที่ร้านของอาจารย์หญิงก็ไปได้ที่นั่นมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหินมงคลนะคะแล้วก็วัตถุมงคลหลากหลายชนิดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะตั้งอยู่ในร้านของอาจารย์หญิงเยอะแยะมากมายนะคะร้านอาจารย์หญิงอยู่ที่นั่งนิวาสซอย21ค่ะคุณผู้ชมไม่แน่ใจอย่างไรก็สามารถจะสอบถามข้อมูลตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้นะคะ0831884427ค่ะหรือ0991782245และ0816686965ค่ะแอดไลน์อาจารย์ได้นะคะเพื่อสอบถามข้อมูลนะคะมีแอดนำหน้าคำว่าออร่าหญิงแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมไปติดตามอาจารย์ในเพจจุฑามาศณสงขลาแล้วก็ใน YouTube แล้วก็เว็บไซต์ YouTube อย่างที่อาจารย์บอกไปคุณผู้ชมพิมพ์ว่าอยากจะรู้เรื่องหินมงคลอยากจะรู้เรื่องวิธีการดูแลล้างหินแบบไหนนะคะ Wonder Wisdom อาจารย์จุฑามาศเข้าไปติดตามอาจารย์ได้เลยนะคะอันนี้ฝากกันไว้ด้วยค่ะทีนี้ในวันนี้วันที่เราคุยกับอาจารย์นี้นะคะต้องบอกว่ารายละเอียดในเรื่องของดวงของแต่ละคนแต่ละวันนะคะคนที่เกิดตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นี่ดวงชะตาพอเรารับปีใหม่ปี2567แล้วอาจารย์หญิงก็บอกว่ามันก็เปลี่ยนไปจากปีที่แล้วจากปีที่แล้วก็เปลี่ยนค่ะเข้าสู่ปีนี้ก็เปลี่ยนทีนี้วันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวในเรื่องของดวงชะตาของแต่ละคนเน้นอาจารย์เน้นว่าอย่างนี้เน้นเรื่องโชคลาภเอาโชคลาภเป็นหลักเน้นเรื่องโชคลาภเป็นหลักเนื่องจากว่าอย่างนี้ค่ะคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถามเราแต่เรื่องโชคลาภเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเราทำมาให้แล้วเราเน้นแต่โชคลาภเป็นหลักว่าทำยังไงซื้อกับใครอะไรต่างๆนะคะแล้วที่จะเสริมดวงเนี้ยเก็บไปใช้เทคนิคอันนี้เก็บไปใช้ได้ตลอดทั้งปีนี้ค่ะนะคะรวมไปถึงว่าพอดวงแต่ละวันก็จะใช้หินอะไรด้วยใช่ใช่ค่ะนะคะหินอะไรสีอะไรนะคะจะเสริมดวงของคนเกิดวันอาทิตย์เกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นั่นเองนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ได้พูดถึงสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เลยแล้วกันนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ดวงชะตาคุณเกี่ยวเรื่องของโชคลาภในปี2567เป็นอย่างไรบ้างเชิญอาจารย์ค่ะโชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆปีนี้ดีโดยรวมเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดเต็มได้เลยคนเกิดวันอาทิตย์จะให้เลขมงคลไปนะคะ158ใช้ได้ทั้งปีนะคะคนที่จะให้โชคให้ลาภคุณคือตัวคุณเองเพราะฉะนั้นซื้อเองหยิบเองเลยค่ะนะคะแล้วก็ให้ซื้อกับคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณเยอะๆหรือสตรีมีครรภ์นะคะสีเสื้อมงคลคือสีอ่อนๆสีหวานๆหรือว่าอย่ามีลวดลายอะไรสีพื้นๆนะคะแล้ววิธีแก้เคล็ดเสริมดวงก็คือให้ทำบุญทำทานกับคนตาบอดพระสงฆ์อาพาธและบทสวดมนต์ที่จะเสริมดวงสวดได้ทุกวันเลยคือคาถาชินบัญชรค่ะแล้วจะเฮงจะโชคดีนะคะเรามีหินประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ให้ดูด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวเราภาพขึ้นมาได้เลยค่ะนะคะนี่เลยนะคะสวยมากเลยนะต้องบอกว่ามีออฟซิเดียนแกะลายมังกรนะคะมีหินไทเกอร์อายค่ะมีสีเหลืองเป็นซิทรินกรีนเอเวนเจอรีนแล้วก็คาร์เนเลียนคือจัดเตรียมไว้ให้หมดแล้วว่าทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภการปกป้องคุ้มครองชื่อเสียงอำนาจบารมีสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะสวมใส่ติดตัวได้ตลอดชีวิตด้วยค่ะฝากคุณผู้ชมแชร์กันไปด้วยนะคะอันนี้คือสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาต่อสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์เลยค่ะอาจารย์หญิงคะค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะทำอะไรก็ช้าๆหน่อยไต่ตรองให้รอบคอบหน่อยนะคะแต่ดวงโชคลาภอ่ะก็ยังพอจะมีอยู่บ้าง
เลขมงคลคือเลข1เลข2เลข4คนที่จะให้ลาภคือคู่ครองคนรักหรือคนใกล้ชิดฝากคนเหล่านั้นซื้อไม่ต้องหยิบเองจะดีกว่าค่ะซื้อกับใครซื้อกับผู้หญิงที่มีวัยตั้งแต่25ถึง50จริงๆผู้หญิงวัยไหนก็ได้ให้โชคให้ลาภคุณทั้งนั้นเลยแล้วถ้าเป็นผู้หญิงที่แต่งกายสวยงามแต่งหน้าแต่งตาด้วยจะยิ่งดีนะคะสีเสื้อมงคลคือสีส้มสีเหลืองสีครีมสีทองแล้วก็สีเขียวมีลวดลายได้บ้างเล็กๆนะคะวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงก็คือทำบุญทำทานกับคนยากไร้คนไร้บ้านหรือว่าหมาแมวจรจัดอะไรเหล่านี้นะคะบทสวดมนต์ที่จะเสริมดวงให้สวดคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะไปคีย์ใน Google ได้เลยนะคะแล้วก็เรามีหินประจำวันจันทร์ด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้ค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่หินประจำวันจันทร์นะคะสวยหวานมากเลยทีเดียวจะมีหินโรสควอตสีชมพูนะคะมีมูนสโตนสีขาวมีหยกน้ำผึ้งสีเหลืองมีอเมทิสสีม่วงแล้วก็กรีนเอเวนเจอรีนสีเขียวนะคะจะเสริมทั้งเสน่ห์คนรักใคร่เมตตาเอ็นดูการเงินการค้าการงานดีมีความโชคดีแล้วก็คลายเครียดคลายวิตกกังวลปกป้องคุ้มครองได้หมดเช่นเดียวกันค่ะนะคะอันนี้สำหรับเบรกแรกนี้เดี๋ยวเราคุยไป2วันก่อนแล้วกันนะคะวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะคะก็เดี๋ยวเราให้อาจารย์พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงถัดไปเราจะมาต่อในแต่ละวันกันฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์กับอาจารย์หญิงจุฑามาสนะคะดิฉันหนูนาบงกตค่ะก็ฝากคุณผู้ชมนะคะที่รับชมผ่านทางเพจของเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นธรรมทานกันเพราะวันนี้อาจารย์ก็จะให้ความรู้เกี่ยวในเรื่องของหินมงคลก็รวมไปถึงก็หินประจำวันเกิดของแต่ละคนซึ่งเป็นดวงชะตาที่ครอบคุณตลอดทั้งปี2567ในวันนี้นะคะ567เป็นคือรายการเราเนี่ยนะเวลาคุยกับอาจารย์อย่างนี้ก็คุยอะไรเป็นตัวเลขหมดเลยใช่คุยเป็นตัวเลขหมดเลยนะคะไม่ว่าเลขอะไรก็ตามจนรวมไปถึงนะคะมีหลายคนนะคะที่ไม่ได้เป็นหมอดูแต่ก็ต้องมีหนังสือเล่มนี้อาจารย์นี่มีหนังสือเล่มนี้ก็คือเขาเรียกคู่มือสามัญประจำบ้านเลขศาสตร์รหัสลับไคโลนะคะเขียนโดยอาจารย์หญิงจุฑามาสนะสงขาต้องบอกว่าอันนี้เป็นศาสตร์จากต่างประเทศใช่ไหมอาจารย์หญิงใช่ค่ะอาจารย์ไปเรียนศาสตร์นี้ที่ออสเตรเลียใช่นะคะอย่างที่อาจารย์บวกลบคูณหารให้คุณผู้ชมนะคะที่ขอวันเดือนปีเกิดแล้วคุณก็ได้เลขรหัสชีวิตไปถอดรหัสอยู่ในนี้เลยคุณไปถอดเองได้เลยใช่แล้วค่ะเหมือนให้ตำราในการศึกษาเลขรหัสชีวิตของแต่ละคนคุณไปเจอใครนี่คุณไม่ต้องถามอาจารย์หญิงแล้วล่ะว่ารหัสอะไรคุณมีหนังสือเล่มนี้คุณสามารถบอกได้เลยว่าคนนั้นคนนี้เกิดวันเดือนปีเกิดเนี่ยเลขรหัสอย่างนี้แล้วอาจารย์ก็ให้เทคนิคในนี้ด้วยนะคะว่าเลขตัวนี้หมายถึงอะไรดวงชะตาเป็นอย่างไรนิสัยใจคอเป็นแบบไหนแล้วก็มีการที่ยกตัวอย่างคนมีชื่อเสียงด้วยที่มีเลขรหัสชีวิตแบบนี้แบบนี้อ้าวแต่บางคนสงสัยอาจารย์เลขรหัสชีวิตของหนูเนี่ยตรงกับดาราหนังชื่อดังระดับประเทศเลยแต่ทำไมดวงหนูเขามันต่างกันอย่างนี้อาจารย์หญิงจริงๆต้องบอกว่ามันอยู่ที่สถานที่เกิดแล้วก็อยู่ที่ดวงพ่อแม่ของเราแต่ละคนซึ่งคนละดวงกันนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณไม่รู้ก็คือแพทเทิร์นดวงคร่าวๆเนี่ยเหมือนกันแค่ว่าคุณอาจจะทำอาชีพคนละอาชีพไงนั่นก็เลยไม่น่าแต่คุณไม่รู้ว่าไอ้ฐานของดวงเนี่ยมันใกล้เคียงกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นคนที่รหัสเหมือนเรานะคุณลองวางอะไรดีๆของเขาให้เราไปให้ถึงเขาบางทีมันก็อาจจะมีส่วนได้แต่ทุกอย่างก็อยู่กับกรรมเขาด้วยเนาะค่ะแต่ว่าตัวเลขเหมือนกันนะคะเวลาตกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาถ้าคุณรู้ว่าปีที่แล้วคุณไม่ดีคุณลองไปถามคนที่มันมีเลขเดียวกับคุณอะอย่างเช่น2ทับ3อย่างเงี้ยแล้วเขามีเลข3เรา4ทับ3แต่เรามีเลข3เหมือนกันไปถามแล้วปีที่แล้วดวงดีไหมแย่พอกันหมดเลยเพราะว่ามันเป็นเลขขัดแย้งกับปีอะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าอ๋อฉันกับเขาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วพอพูดถึงหนังสือเล่มนี้คุณชมจะเห็นนะคะว่าข้างในอ่านง่ายมากเลยสบายตาด้วยเล่มใหญ่อ่านได้คุณพ่อคุณแม่เราก็อ่านได้นะใช่ค่ะอ่านเป็นความรู้แล้วก็สนุกกับการอ่านด้วยนี่ไงตัวนี้เหมาะสำหรับวัยผอ ผู้สูงอายุ ผู้ในการประจำบ้าน นะคะอ่านได้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเห็นไหมมีตัวเลขอาจารย์หญิงเขียนละเอียดมากแล้วพออ่านแล้วคุณเหมือนคุณได้เรียนมาเลยอ่ะนะคะแล้วคุณจะสนุกกับการที่ศึกษาเรื่องตัวเลขและที่สำคัญใครซื้อหนังสือเล่มนี้ไป
แล้วใครชอบตัวเลขนะควรจะต้องซื้อไว้เพราะคุณจะได้เล่มนี้แนบไปด้วยเล่มนี้คือเลขมงคลเรียกทรัพย์รับโชคในนี้จะอาจารย์จะคำนวณเหมือนหลายๆคนติดตามอาจารย์หญิงเนี่ยทุกวันจันทร์อาจารย์จะให้เลขมงคลทุกวันที่1ก่อน1ก่อน16ใช่ไหมในเล่มเล็กเนี่ยมี25ทั้งปีเลยค่ะทั้งปีเลยเอางี้แล้วกันคุณไม่ดูรายการเราอ่ะในวันจันทร์ที่อาจารย์ให้เลขมงคลคุณก็ไปดูจากเล่มนี้ได้เลยในเล่มนี้มีครบทุกอย่างปกติแล้วเล่มนี้อาจารย์เนี่ยขายอยู่ที่990ใช่แต่ในวันนี้ซื้อเล่มนี้กับเล่มนี้เล่มนี้499บาทเพิ่มอีกบาทหนึ่งได้เล่มนี้ไปด้วย ไม่รู้อาจารย์คิดยังไง จาก990บาทมาซื้อคู่กันราคาถูกลงเหมือนจะแจกฟรีเอางี้แล้วกันคุณผู้ชมขาเท่ากับเนี่ยเซตนี้จัดไปเลย500บาทคุณได้2เล่มนี้นะคะใครชอบเรื่องตัวเลขอันนี้ฝากไว้เลยคุณไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนละสั่งตรงกับเจ้าของที่ผู้เขียนเลยละกันนะคะอาจารย์จะทำมาเป็นประจำทุกปีแต่ละปีอาจารย์จะทำเป็นเล่มเพื่อขายอย่างเดียวเลยแต่ในปีนี้อาจารย์ทำมาเพื่อแนบให้หรือถ้าบางท่านบอกว่าเคยซื้อหินอาจารย์อาจารย์เคยแถมให้ด้วยค่ะต้องซื้อ2เส้นต้องซื้อ2เส้น2เส้นที่หลายๆคนซื้อไปแล้วได้แถมไปนั่นคือซื้อหินแก้ปีชงกับหินเสริมดวงใช่แล้วในปีนี้นะคะปี2567เนี่ย2เส้นปกติเส้นนึงเนี่ยโปรโมชั่นอยู่ที่เส้นละ 2,090 บาท2เส้น 4,000 บาทคุณก็ได้เล่มนี้ไปด้วยอันนี้เดี๋ยวมาโชว์ให้ดูละกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีนี่คุณได้2เส้นนี้หินแก้ปีชงกับหินเสริมดวงปี67นะค่ะใครชงไม่ชงเดี๋ยวมาถามอาจารย์อีกทีก็ได้นะคะบางท่านอาจจะทราบแล้วเพราะเราพูดทุกๆวันจันทร์เลยว่าเลขชงมีเลขอะไรบ้างอันนี้คือหินแก้ปีชงเส้นบนแล้วก็เส้นล่างคือหินเสริมดวงปี67แล้วอาจารย์ก็จะให้เล่มนี้ไปด้วยนะคะเลขมงคลแนบไปด้วยอันนี้คือ2เส้น 4,000 บาทโปรโมชั่นแล้วสำหรับรายการบ้านโหราศาสตร์แล้วคุณก็จะได้หนังสือเล่มนี้แนบไปอันนี้การได้รับเล่มนี้คือหลายๆคนบอกว่าอยากได้เล่มนี้อยากได้เล่มนี้ซื้อเล่มนี้เล่มเดียว950แต่ถ้าคุณพ่วงกับเล่มเมื่อสักครู่500บาทนะคะคือมันจะให้เล่มซื้อเล่มนี้ก็ได้500เดี๋ยวแถมเล่มนี้ให้โอเคค่ะค่ะโอเคไม่เอาของแถมไม่เป็นไรส่งมาให้เราว่าเราชอบนะคะอ่ะอันนี้ก็มาฝากกันก่อนละกันของที่อาจารย์หญิงมีที่ร้านอันนี้แค่เป็นบางส่วนที่ตั้งอยู่ในร้านก็เลยนำมาแชร์กันให้ทราบเดี๋ยวให้อาจารย์มาต่อละกันนะคะว่าคนที่เกิดวันอังคารปีนี้นะคะโชคลาภคุณเป็นอย่างไรจะต้องทำยังไงถึงจะมีโชคมีลาภเชิญอาจารย์หญิงสำหรับคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารนะคะจริงๆแล้วไม่ดีไม่ร้ายปีนี้ยังเหมือนเดิมนะคะแต่ก็มีเลขมงคลให้สำหรับใครอยากได้โชคลาภเลขมงคลคือ369นะคะคนที่จะให้โชคลาภคุณคือผู้ใหญ่คนสูงอายุกว่าคุณเยอะๆแล้วก็จะซื้อกับใครก็ได้ไม่ได้เจาะจงนะคะแต่แนะนำให้ควรซื้อขณะเดินทางไปโน่นมานี่ให้ซื้อนอกบ้านนะคะไกลบ้านหน่อยยิ่งดีสีเสื้อมงคลคือสีชมพูสีชมพูอมส้มสีโอโรสบานเย็นได้หมดนะคะมีลวดลายได้บ้างเป็นลวดลายกราฟิกยิ่งดีวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงคือทำบุญทำทานกับคนแก่คนชราคนเจ็บป่วยหนักแล้วก็บทสวดนะคะเสริมดวงดีให้สวดคาถาเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคค่ะจะเสริมสิริมงคลเรียกโชคลาภได้อย่างมากทีเดียวแล้วอาจารย์ก็มีหินสีประจำวันอังคารด้วยค่ะนี่เลยนะคะหินสีประจำวันอังคารเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยสีแดงคือเป็น Red Tiger Eye แล้วก็มี Red Jasper นะคะมี Blue Lace Agate มี Rose Quartz แล้วก็มีหินสีม่วงคือ Amethyst นะคะทั้งการเงินการงานโชคลาภสุขภาพความรักที่ดีงามรวมถึงปกป้องคุ้มครองกระตุ้นสิ่งดีๆเนี่ยนะคะมีจัดไว้ให้แล้วในหินประจำวันอังคารค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาต่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธเลยค่ะอาจารย์หญิงค่ะนะคะวันพุธปีนี้ดวงดีบอกไว้เลยว่าการเงินโชคลาภดีมากเลยทีเดียวสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะเลขมงคลคือ2 4 5คนที่จะให้ลาภคือพระนักบวชสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ซื้อในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะซื้อกับใครก็ได้ไม่ต้องเจาะจงแต่ไปวัดหรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซื้อแถวนั้นได้เลยสีเสื้อมงคลคือสีเขียวทุกเฉดจะเป็นลายใบไม้ดอกไม้ได้หมดค่ะวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงก็คือให้ทำบุญทำทานเป็นเจ้าภาพบวชพระหรือใส่บาตรเป็นประจำถวายสังฆทานเป็นประจำจะยิ่งดีมากบทสวดมนต์ที่จะเสริมดวงก็คือคาถามหาลาภหลวงพ่อรวยวัดตะโกนักพระนครศรีอยุธยาค่ะ
นะคะสวดแล้วจะยิ่งได้โชคได้ลาภนะคะค่ะมาไปดูหินมงคลนะคะหินมงคลประจำวันพุธค่ะนี่เลยนะคะหินมงคลประจำวันพุธได้แก่คริสตัลควอตซ์แกะลายมังกรแล้วมีสีแดงคือเรดแจสเปอร์มีไหมทองมีอะมาโซไนท์สีฟ้าแล้วก็มีมาลาไคสีเขียวนะคะได้ทั้งการเจรจาต่อรองการเงินเรียกเงินเรียกทองนะคะสมาธิสติปัญญามีพลังผลักดันนำพาสิ่งดีๆแล้วก็พูดจาเป็นเงินเป็นทองนะคะรวมครบหมดเลยในที่เดียวค่ะค่ะนะคะอันนี้ก็คือท่านที่เกิดวันพุธอ่ะอีกวันพฤหัสอีกหนึ่งวันเลยค่ะอาจารย์ค่ะพฤหัสเนี่ยนะคะต้องระวังนิดนึงปีนี้ดวงการเงินไม่ค่อยดีรูรั่วทางด้านการเงินเยอะนะคะเพราะฉะนั้นโชคลาภก็ซื้อแต่เบามือแต่ว่าเลขมงคลก็คือเลข5เลข7เลข9นะคะคนที่จะให้ลาภคือเด็กลูกหลานบริวารในครอบครัวคนในปกครองหรือว่าลูกจ้างได้หมดนะคะซื้อกับผู้หลักผู้ใหญ่คนสูงอายุแก่กว่าเยอะๆนะคะแล้วให้ซื้อใกล้โรงเรียนสถานศึกษานะคะได้หมดเลยสีเสื้อมงคลคือสีส้มสีอิฐสีปูนและสีน้ำตาลค่ะวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงก็คือพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกอะค่ะเป็นธรรมทานจะยิ่งดีมากหรือว่าอุทิศตัวเองให้คำแนะนำปรึกษาชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้คนอื่นจะยิ่งดีค่ะบทสวดมนต์ที่เสริมดวงดีก็คือคาถาบูชาขอลาภพระอุปคุตนะคะค่ะไปดูหินมงคลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสค่ะค่ะหินวันพฤหัสนะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นสีขาวก็คือมีมูลสโตนมีมาเตอร์เพิร์ลนะคะคือหินเปลือกหอยแล้วก็มีซิตรินมีคาเนเลียนมีหยกน้ำผึ้งและมียูนาไคเป็นชนิดเดียวที่มียูนาไคคือหินโชคลาภฟลุกๆเนี่ยใส่ไว้ให้ด้วยเนื่องจากคนวันพฤหัสไม่ค่อยมีโชคมีลาภค่ะอันนี้รวมการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภแล้วก็สิ่งดีๆทั้งหลายได้หมดเลยค่ะนะคะอันนี้ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ได้พักกันสักครู่ก่อนนะคะผู้ชมที่รับชมผ่านทางเพจเราฝากแชร์กันด้วยเนาะแชร์ไปเพื่อให้หลายๆคนได้เห็นพอได้เห็นกันแล้วนะเหมือนคุณก็ได้บุญนะเป็นธรรมทานนะคะเพราะว่าแต่ละอย่างที่อาจารย์นำมาร้อยเรียงนำมาประกอบแล้วก็ให้ความรู้ของเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งดีๆเกิดบางคนกำลังเจอวิกฤตอะไรในชีวิตหรือบางคนยังหาทางออกอะไรไม่ได้ในการที่อาจารย์พูดไปแล้วพวกเราไปแชร์เหมือนเราได้ช่วยคนนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะให้อาจารย์พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาต่ออีก2วันที่เหลือแล้วก็จะมาคุยกับอาจารย์ต่อเนื่องในเรื่องราวของพลังหินทำนายแบบนี้นะคะสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอยู่ในรายการบ้านโหราศาสตร์กับอาจารย์หญิงจุฑามาศค่ะดิฉันหนูนาบงกตนะคะวันนี้เราได้ความรู้เรื่องหินเต็มๆรวมถึงให้หลายๆคนได้รู้นะคะว่าใครเกิดวันไหนควรจะต้องใส่หินอะไรเพื่อเสริมมงคลเราเกี่ยวเรื่องของโชคลาภเดี๋ยวเหลืออีก2วันแต่ก่อนที่จะเข้าอีก2วันขอความรู้ในหินที่เป็น3เศรษฐีก่อนคำว่าหิน3เศรษฐีเนี่ยเกิดวันไหนก็ใส่ได้ถูกไหมใช่แล้วใช่แล้วค่ะใส่ได้ทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเรามาดูก่อนว่าทำไมอาจารย์หญิงถึงมาพูดหิน3เส้นนี้ก่อนแล้วกันในหิน3เส้นนี้มีความต่างกันแน่นอนเพราะว่าสีไม่เหมือนกันและชนิดก็ไม่เหมือนกันอาจารย์หญิงจะพูดเรื่องหินประเภทไหนก่อนคะได้หมดเลยเอาสีม่วงก่อนก็ได้สีม่วงก่อนสีม่วงนี่คือสีม่วงนี่ชื่อชาโรยนะคะจริงมันออกเสียงชาโรอีสอะไรเงี้ยมาจากประเทศรัสเซียนะชาโรยเนี่ยส่วนใหญ่ในตำรานะคะเขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิสมาธิไม่อยู่นิ่งกับที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ เร็วไปหมดเลยอ่ะเนาะแล้วก็ออทิสติกมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำแล้วก็หรืออยากนั่งสมาธิให้หลุดพ้นอย่างเงี้ยก็จะเสริมได้รวมถึงเสริมบารมีเวลาเรามีสิ่งดีๆแล้วบารมีมันก็จะเกิดตามไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คืออันนี้แล้วก็เป็นหินหายากหินหายากด้วยปกติอาจารย์บอกว่าชาร้อยจะอยู่ในเส้นเดียวกันในเส้นเดียวกันจะไม่มีจะไม่ค่อยจะแยกไม่ค่อยแยกไปทำกับหินอื่นๆนะคะเพราะว่าเสียราคาใส่เป็นเส้นเดียวๆอย่างเงี้ยได้ดีกว่าแล้วจริงๆเส้นเดียวๆอย่างนี้เส้นนึงประมาณเป็นหลักหมื่นไหมอาจารย์ก็เป็นก็หลายพันอยู่นะคะส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยมีเม็ดเล็กอย่างนี้อันนี้ถือว่าเม็ดเล็กค่ะเราจะมีเม็ดใหญ่เลยแล้วก็
20,000-30,000ขึ้นไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะค่ะนี่คือชาร้อยนะคะที่เรามาพูดถึงในปีนี้นะคะหินชาร้อยสีม่วงถัดไปอันนี้กรีนมูลสโตนนะคะคือมูลสโตนส่วนใหญ่ที่คนเห็นนะคะจะเป็นสีขาวสีขาวอมน้ำนมนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคนก็จะรู้อยู่แล้วมูลสโตนเสริมเซ็กแอปเพลก็คือเสริมแล้วให้ผู้สวมใส่เนี่ยมีเสน่ห์ดึงเสน่ห์จากภายในออกมาแล้วให้คนมองเห็นภายนอกบอกรู้สึกว่าอยากจีบเราเป็นแฟนอย่างเงี้ยเสริมเสน่ห์แบบนั้นที่กรีนมูลสโตนเนี่ยมีมากกว่านั้นยังเสริมเสน่ห์เหมือนเดิมแต่เสริมให้เราเนี่ยมีณเมตตาแล้วมีวาจาที่เป็นเสน่ห์ด้วยเพิ่มสีเขียวเข้าไปเพิ่มสีเขียวเพิ่มวาจาพูดจาเป็นเงินเป็นทองพูดจาเจรจาต่อรองแล้วสำเร็จมีคนรักใคร่เมตตาเอ็นดูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกรีนมูลสโตนนะคะอีกหนึ่งเส้นค่ะใสๆแบบนี้ใสๆแบบนี้หาของแท้ยากด้วยนะคะอันนี้ชื่อซิทรินเนี่ยนะคะมาจากถ้าภาษาละตินเนี่ยเขามาจากซิตรัสซิตรีน่าอะไรแบบนี้ค่ะแปลว่าผลไม้สีเหลืองแต่ถ้ามาจากภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมาจากซิตรอนแปลว่าน้ำมะนาวแปลว่ามะนาวอะรสซีตรองอ่ะซีตรองอย่างเงี้ยนะคะมาจากแปลว่ามะนาวแล้วก็มันก็คือเหลืองฉ่ำเหมือนกันแหละนะคะสมัยโบราณเนี่ยมีคนขนานนามว่าเป็นหินแห่งพระอาทิตย์หรือเป็นหินแห่งพ่อค้าเพราะว่าพ่อค้าทั้งหลายในโบราณเนี่ยเขานิยมพกหินอันนี้ซีตรินเนี่ยติดตัวไปเพราะเขาบอกว่ามันแทนทองคำมันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ค้าขายขายอะไรก็ขายหมดเขาเลยเรียกหินพ่อค้าค่ะแล้วในภายหลังเนี่ยเขานิยมนำไปเสริมในเรื่องของชื่อเสียงการประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะในมันมีเป็นผลึกด้วยนะคะมันมีเป็นผลึกด้วยแล้วก็ที่เป็นผลึกส่วนใหญ่จะเห็นเป็นอเมทิสที่เป็นโพรงถ้ำนะคะสีม่วงแล้วก็จะมีสีเหลืองเนี่ยเป็นซิทรินนะคะที่บอกว่าหาของแท้ยากนี่อย่างนี้ค่ะการที่จะกำเนิดควอตซ์ใสแล้วเป็นสีอมเหลืองเนี่ยเหลืองจริงๆเนี่ยหายากแต่ว่าเหลืองของซิทรินเนี่ยเป็นเหลืองพิเศษมากคือมีตั้งแต่สีเหลืองจนสีอมน้ำตาลนะคะเป็นสีพิเศษขึ้นมาดังนั้นเมื่อมันหายากแต่มีความต้องการสูงค่ะเขาก็เลยทำในห้องแลบเพิ่มอะไรไดออกไซด์อะไรเข้าไปเนี่ยนะคะเพิ่มธาตุเหล็กเข้าไปมันก็เลยจะเป็นสีเหลืองขึ้นมาโดยใช้อเมทิสทำโอ้เหรอคะอเมทิสเผาไฟแล้วทำในห้องแลบเนี่ยค่ะจะกลายเป็นซิทรินเพียงแต่ว่าไม่ใช่อเมทิสทุกชนิดจะทำได้อะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างหายากบางที่เอาควอตซ์ใส่ไปใส่สีแทนเงี้ยค่ะอ๋อนี่เราไม่รู้จริงนะคนทั่วไปไม่มีโอกาสรู้เรื่องพวกนี้เลยจานหญิงใช่ทีนี้คือยิ่งเป็นอเมทิสจะไปเผาไฟแล้วก็อยู่ในทำในห้องแลบแล้วเป็นซิทรินเนี่ยนะคะคุณจะยิ่งไม่รู้เพราะว่าจับยังไงมันก็คือหินน้ำหนักได้ความเย็นได้จับยังไงก็คือหินแต่มันกลายเป็นว่าหินชนิดหนึ่งถูกทำให้เพิ่มมูลค่าเป็นอีกชนิดหนึ่งค่ะโอ้นี่ไม่รู้นะมาจากอเมทิสด้วยอ่ะอาจารย์ทำไมถึงนำ3เส้นนี้มารวมกันคืออย่างนี้มีช่วงหนึ่งมีนักการเมืองอะค่ะปรึกษาเรื่องอยากจะลงเลือกตั้งแล้วประสบความสำเร็จพออาจารย์แนะนำซิทรินไปเนี่ยเขาสำเร็จแล้วเขาก็กลับมาซื้อโพรงอันใหญ่นะคะกลับมาซื้อโพรงอันใหญ่เราต้องหาจากต่างประเทศอะไรเหล่านี้มาให้เขาเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เชื่อมากแล้วหลายคนใช้แล้วสำเร็จผลเนี่ยนะคะแล้วมีคนอยากได้แบบเอ้ยแล้วค้าขายล่ะเจรจาต่อรองล่ะพูดจาล่ะอะไรต่างๆเนี่ยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวจัดให้แล้วกันอาจารย์ก็เลยคิดว่านำสามสีซึ่งไม่เคยจัดมาก่อนด้วยนะคะซึ่งไม่เคยเอามารวมกันเป็นหินแบบว่าพลังเยอะๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะมารวมกันคือบังเอิญเราได้ซิทรินมาจากโบลิเวียได้มาสักประมาณ10กว่าเส้นนะคะค่ะเราก็เลยมาจัดให้แบบนี้ค่ะแต่ในมือหนุนราเนี่ยจะเป็นไซส์พิเศษต้องบอกว่าเป็นไซส์พิเศษจะเม็ดใหญ่นิดนึงนะคะนะคะตัวเม็ดโดยรวมอะค่ะ12มิลแล้วก็ตัวเม็ดใหญ่นั้น14มิล14ถึง16มิลนี่คือชาร้อยประมาณ14ถึง16มิลนะคะส่วนกรีนอเวเจอรีอันนี้ประมาณ12มิลแล้วก็ซิทรินก็ประมาณ12มิลนะคะอันนี้จะเป็นเม็ดที่ใหญ่ขึ้นเม็ดที่ใหญ่ขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นใช่ค่ะนะคะชื่อซึ่งอาจารย์หญิงบอกเราว่าเอา3เส้น3หิน3ประเภทนี้มารวมกันอาจารย์ตั้งชื่อว่า3พลังเศรษฐี
ีสำเร็จบารมีชื่อเสียงเกียรติยศเรื่องลือไกลอันนี้ชื่อเนี่ยครบทุกอย่างที่คุณต้องการใช่นะคะแล้วในตรงนี้อาจารย์ก็เลยจัดเป็นโปรโมชั่นให้สำหรับรายการบ้านโหราศาสตร์ของเราโปรโมชั่นที่ลดลงแล้วเหลือเส้นนี้เหลือ 3,500 บาท 3,500 บาทแต่บางท่านบอกว่าปัจจัยน้อยปัจจัยน้อยอาจารย์ขาขอเส้นเล็กลงได้ไหมเส้นเล็กลงกว่านี้ก็มีค่ะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็น10มิลนี่10มิลขนาดเนี้ยค่ะคือไซส์นี้นะคะโอเคนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็จะร้อยเป็นแบบนี้ให้แต่ถ้า10มิลไซส์ประมาณขนาดนี้นะคะไซส์ประมาณขนาดนี้จะเล็กลงมาหน่อยนึงอันนี้ถ้าเป็นไซส์นี้จะอยู่ที่2,090บาท2,090บาท2,090บาทนะคะแค่คุณผู้ชมบอกว่าอาจารย์หนูอยากได้หิน3พลังเศรษฐีพูดแค่นี้ก็ได้นะคะที่อาจารย์เพิ่งทำมาล่าสุดในปีนี้อันนี้เพิ่งทำออกมาล่าสุดนะคะใครสนใจนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลหรือจะสั่งซื้อกับอาจารย์ก็ต้องรีบสั่งนะเพราะว่าต้องบอกว่าหินแต่ละชนิดนะคะมีจำนวนจำกัดเหมือนกันใช่ค่ะเวลาอาจารย์ได้มาเดี๋ยวอาจารย์ก็จะรีบมาร้อยแล้วก็จัดให้หลายๆคนและที่สำคัญอาจารย์พูดไปแล้วนะคะว่าชร้อยเนี่ยไม่เคยนำไปร้อยกับใครนี่เป็นครั้งแรกที่อาจารย์แยกชร้อยมาแล้วก็มาอยู่ในหินตรงนี้เพื่อที่จะเสริมบารมีให้กับหลายๆคนที่เชื่อแล้วก็ศรัทธาพลังของหินมงคล นั่นเองค่ะอ่ะสอบถามข้อมูลกันได้อ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะมาต่อในเรื่องของวันศุกร์และวันเสาร์เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเบอร์โทรอาจารย์อีกรอบนึงเผื่อใครสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลทันทีเดี๋ยวนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะ3หมายเลขนี้เราขึ้นให้หน้าจอคุณผู้ชมนะคะแคปหน้าจอถ่ายรูปหน้าจอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามอาจารย์หญิงด้วยนะคะถ้าอยากจะสอบถามทุกเรื่องรวมไปถึงในเรื่องของการเรียนศาสตร์ของหินมงคลศาสตร์ของพลังหินทำนายแล้วก็หินเพื่อธุรกิจหินเพื่อธุรกิจใครอยากเปิดร้านนะใครอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวมาเรียนมาสอบถามข้อมูลมาติดต่อกับอาจารย์ได้แล้วก็รวมถึงการพยากรณ์ดวงชะตาด้วยนะคะผ่านพลังหินทำนายนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาต่ออีก2วันที่เหลือแล้วกันนะอีก2วันที่เหลือคือวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะคนที่เกิดวันศุกร์เชิญเลยค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะโดยรวมก็ยังถือว่ากระท่อนกระแท่นปีนี้ก็ดวงโชคลาภก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องระมัดระวังนะคะและก็เลขมงคลของคนเกิดวันศุกร์คือเลข9เลข2เลข6ค่ะคนที่จะให้ลาภก็คือตัวคุณเองนั่นแหละแล้วก็คู่ครองคนรักนะคะซื้อกับคนต่างเพศคนพิการได้หมดเลยนะคะสีเสื้อมงคลก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวมิ้นท์แล้วก็สีขาวค่ะสวมใส่บ่อยๆได้เลยวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงก็คือทำของสวยๆงามๆค่ะอย่างเช่นประดับประดาตกแต่งแท่นบูชาหรือว่าถวายพระทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับถวายเครื่องหอมของหอมอะไรหอมได้หมดนะคะบทสวดมนต์ที่จะเสริมดวงคือคาถาบูชาพระศิวลีค่ะนะคะค่ะอ่ะเราไปดูหินมงคลของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะค่ะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะคะหินมงคลจะมีออกสีฟ้าๆน้ำเงินเนี่ยนะคะก็เม็ดบนเลยคือปีเตอร์ไซด์หรือว่าบลูไทเกอร์นั่นเองนะคะแล้วก็สีฟ้าอ่อนนั่นคือบลูสปองแล้วก็มีเรดไทเกอร์อายมีอเมทิสแล้วก็ลาพิสลาซูรีนะคะสำคัญคือเลยคืออุดรูรั่วทางด้านการเงินแล้วก็เสริมการงานการเงินโชคลาภสุขภาพทุกเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะนะคะอันนี้หินประจำวันศุกร์ค่ะอีกหนึ่งวันที่เหลือนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์โชคลาภเป็นยังไงคะคนเกิดวันเสาร์ปีนี้โชคลาภจัดเต็มนะโชคลาภดีมากเลยทีเดียวและรวมไปถึงจะได้โชคลาภแบบทางไกลได้ไปต่างประเทศฟรีอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะเลขมงคลก็คือเลข1เลข7เลข8คนที่ได้ลาภคือความฝันที่จะบอกโชคหรือว่าคนตายไปงานศพใครอะไรอย่างเงี้ยนะเลขคนตายเลขอายุเลขฝาโลงได้หมดค่ะซื้อกับคนตาบอดคนพิการซ้ําซ้อนและก็ถ้าซื้อในงานศพได้จะยิ่งดีสีเสื้อมงคลก็คือสีเข้มๆมืดๆสีเทาสีม่วงสีโกโก้สีกาแฟโอวัลตินได้หมดนะคะแล้ววิธีแก้เคล็ดเสริมดวงก็คือตัวเองนั่นแหละทำบุญละเลิกอบายมุขซะนะไม่ต้องดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยบริจาคโลหิตนะคะบทสวดมนต์ที่เสริมดวงคือคาถาหัวใจเศรษฐีค่ะนะคะไปดูหินมงคลค่ะนะหินมงคลก็สวยเช่นเดียวกันนะคะมีเม็ดที่ไม่มีในหินชนิดอื่นเลยคือเม็ดแรกนั่นค่ะลาบาโดไลท์นะคะแล้วมีสีม่วงคืออเมทิสมีคริสตัลแกะลายมังกรมีสีน้ำเงินคือลาพิสลาซูรี่แล้วสีขาวคือมูนสโตนค่ะเสริมการเงินการงานความรักโชคลาภสุขภาพและอุดรูรั่วทางด้านการเงินให้ด้วยนะคะ
นะคะอันนี้ก็ครบทั้ง7วันแล้วค่ะฝากคุณผู้ชมแชร์กันนะคะนะคะแชร์เป็นธรรมทานกันอันนี้เราก็มาดูกันคณิตอาจารย์บอกว่าอ่ะอาจารย์ให้ความรู้ในเรื่องของโชคลาภไปแล้วเกี่ยวในเรื่องความเป็นมงคลของแต่ละวันเกิดนะคะนี่เรามาดูกันว่าอาจารย์ในไหนเราเอาหนังสือมาอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องหนังสือเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะคะเรายังพอมีเวลาเหลืออยู่ว่าทำไมอาจารย์ถึงทำหนังสือเล่มนี้ออกมาเพราะจริงๆอาจารย์เคยทำมาก่อนหน้านี้แต่เป็นเล่มเล็กกว่านี้ใช่คือจริงๆอาจารย์เขียนหนังสือเกี่ยวกับตัวเลขหลายเล่มมากเลยทีเดียวค่ะมีเลขชีวิตลิขิตชะตาเลขนู่นเลขนี่อันเนี้ยแต่มันกระจายนะคะเป็นเลขวิญญาณเล่มหนึ่งเลขชีวิตเล่มไคโลเล่มหนึ่งอะไรต่างๆทีนี้อันนี้อยากให้คนอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวกันก็เลยเอามารวมเป็นเล่มใหญ่ที่เดียวแล้วละเอียดทุกอย่างเลยเราเรียกว่าดูดวงคนทั้งโลกมีอยู่ในเล่มนี้หมดแล้วมันไม่มีมากไปกว่านี้สำหรับดวงของคนทั้งโลกนะคะเพราะว่าตัวเลขมันมีอยู่แค่9ตัว1ทับ1จนไปถึง9ทับ9นั่นแหละมีครบหมดเลยนะคะแล้วก็รู้หมดว่าเดือนบอกอะไรวันที่เกิดบอกอะไรเดือนเกิดบอกอะไรปีเกิดบอกอะไรนะคะวันเดือนปีเกิดรวมกันแล้วมันบอกอะไรนะรหัสชีวิตมันมาจากไหนมันจะติดตัวเราไปแล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างค่ะซึ่งในนี้หนูนะอ่านคร่าวๆเอาอย่างเงี้ยกรณีคนมีเลข2เป็นดาวจันทร์อาจารย์ระบุไปด้วยนะว่าเป็นคนธาตุน้ำซึ่งในนี้ก็มีบอกว่าเลขคู่มิตรเลขศัตรูนะคะแล้วก็ความหมายของหมายเลข2หมายถึงอะไรคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องอย่างเงี้ยแล้วก็ความหมายของดาวจันทร์ความหมายด้านลบเป็นยังไงคือไอการที่เรารู้นิสัยของแต่ละคนตัวเรารู้เราก็รู้ตัวเองเนาะแต่คนที่เข้ามาในชีวิตเราหรือพ่อแม่พี่น้องเราบางทีเรามองว่าหนูนามออาจารย์ที่อาจารย์คิดแบบเนี้ยมันเป็นการบอกเราว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนให้อภัยเขาเถอะใช่ไหมอาจารย์ยิ้มแล้วสำคัญอย่างนี้ด้วยค่ะถ้าเรารู้ว่าเราอ่ะมีเลขศัตรูเป็นเลขอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนูนามีเลข9 2ทับ9ใช่ค่ะเลข9จะไม่มีเลขศัตรูยกเว้นตัวเองเป็นศัตรูกับตัวเองใช่นะแล้วต้องทำยังไงคะอาจารย์ก็คือเราแปลว่าเราอ่ะไม่ค่อยเข้าใจตัวเองว่าจะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรกันแน่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแบบนี้แต่ถ้าคนอื่นอย่างเช่นสมมุติสลับกันเป็น9ทับ2ต่างกันไหมคะเมื่อเลขวินเมื่อเลข2อยู่ข้างหลังนะคะเราจะมีเลขศัตรูทันทีเป็นเลข7กับเลข8นะคะพอเราจะไม่ถูกกับ7และ8เราก็จะรู้ว่าอ๋อคนนั้นพอเราคำนวณมาเดือนไปโอ้ตายคนนั้นเลข7มีหน้าล่ะเห็นหน้าชั้นทีไรไม่ได้ทำอะไรให้ดูเหมือนไม่ชอบหน้าเราก็จะได้รู้แหละหรืออย่าไปทำอะไรกับเขาเพื่อนมาชวนรักกันแค่ไหนก็ตามแต่เพื่อนมีเลขรหัสที่ขัดแย้งกับเราเป็นเพื่อนกันเฉยๆเถอะอย่าลงทุนด้วยการเดี๋ยวเจ๊งอ๋อในนี้บอกหมดเลยค่ะว้าวนะคะดีมากเลยในนี้บอกแม้กระทั่งว่าสุขภาพจะเป็นแบบไหนนะสำหรับคนที่มีเลขนี้นะคะสถานที่เสริมดวงอย่างนี้ก็บอกไปตามห้างโรงแรมหรูโรงครสถานที่บันเทิงอ่ะสีอัญมณีก็บอกเหมือนกันสำหรับคนที่มีเนี้ยคนที่มีเลข2อย่างเงี้ยสีอัญมณีต้องสีขาวครีมงาช้างเหลืองทองห้ามใช้สีดำสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยบอกหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหนังสือเล่มนี้เลขตัวเดียวนะอันนี้เลขตัวเดียวเลข2ตัวอีกใช่มั้ยคะค่ะนี่ไงอันนี้มีอะไรทับอะไรอีกด้วยอ่ะอันนี้คือแค่ตัวอย่างค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงบอกว่าควรจะมีไว้ประจำบ้านอย่างน้อยเราอ่านคนที่บ้านเราว่างๆอ่านหนังสือไปรักการอ่านนั่นเองนะเล่มนี้อาจารย์เนี่ยปกติขายอยู่ที่499บาทใช่ค่ะนะคะแต่พอมาเล่มนี้ก็เลยต้องขาย500บาท500บาทแล้วส่งฟรี500บาทยังส่งฟรีด้วยนะอันนี้500บาทคุณผู้ชมค่ะถ้าซื้อในเล่มนี้เล่มเดียวเนี่ยก่อนหน้านี้ขาย990แต่ตอนนี้เหลือ500บาทก็แถมเล่มนี้เข้าไปจัดไปเลยนะคะอันนี้500บาทเท่านั้นเองซื้อไปเป็นของขวัญให้หลายๆคนก็ได้ไว้เต็งไว้ดูของตัวเองก็ได้นี่แบ่งปันกันดูได้มี1เล่มดูได้ทั้งครอบครัวนะคะเชื่อว่าทุกคนต้องเปิดดูลองวางไว้สิไม่มีใครไม่จับนะคะตัวเล่มนี้ลองวางไว้สิไม่มีใครไม่จับจับไม่พอถ่ายรูปกลับบ้านด้วยเชื่อเลยค่ะเล่มนี้หายด้วยหายด้วยอันนี้ฝากไว้นี่เขียนโดยอาจารย์หญิงจุฑามาศนะคะฝากแชร์กันไปนะคะแล้วก็ฝากไว้อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องหินเสริมดวงแล้วก็หินแก้ปีชงค่ะใครยังไม่มีนะคะสำหรับปีนี้นะคะเลขชงมี268 268เลขวิญญาณ268ค่ะคุณผู้ชมค่ะเลขหลังของเรานั่นแหละแต่อาจารย์บอกว่าถึงแม้จะเป็นเลขหน้าก็มีบ้างเล็กน้อยเลขหน้าก็ถือว่าขัดแย้งอยู่ดีแต่ว่าขัดแย้งแต่กับตัวเองอารมณ์หงุดหงิดนู่นนี่นั่นนะคะไม่แต่ก็ถือว่าขาดเพียงแต่ว่าเลขหลังเนี่ยคือเลขที่
เต็มๆเลยทีเดียวที่ต้องระมัดระวังค่ะอ่ะเซตนี้คู่นี้สั่งเป็นคู่นะคะ 4,000 บาทใช่ค่ะแต่ถ้าซื้อเส้นเดียว 2,090 บาทถ้าซื้อเป็นคู่แบบนี้คุณได้รับเพิ่มเลยค่ะได้หนังสือเล่มนี้เพิ่มหนังสือเกี่ยวเรื่องของตัวเลขเลขมงคลเรียกทรัพย์รับโชคนะคะจากอาจารย์หญิงไปเลยถ้าเกิดสั่ง2เส้นตามในรูปนี้นะคะรับเพิ่มไปนะคะหรือถ้าเกิดบางท่านบอกว่าถ้าอยากจะซื้อยังไม่พร้อมที่จะซื้อหินจะซื้อหนังสือเล่มนี้อาจารย์ก็ขายให้500บาทใช่อย่างนี้แล้วกันถ้าอยากแนะนำรีบซื้อเพราะว่าจะได้ประโยชน์อ่ะซื้อไปแล้วอาจจะได้กำไรคืนทันทีซื้อปุ๊บได้ปั๊บเลยนะคะเพราะว่าเดือน2เดือนนึงก็มี2รอบอ่ะค่ะก็ในนี้มีทั้งหมดทั้งปีเริ่มตั้งแต่จริงๆเริ่มแต่ปลายปีที่แล้วทั้งหมด25ครั้งด้วยกันเอางี้แล้วกันเนี่ยทั้งหมด25ครั้งด้วยกันคุณผู้ชมมันเป็นแบบเนี้ยนี่ค่ะเปิดได้แป๊บเดียวแล้วก็ต้องปิดเขาจะตัดโชว์500บาท500บาทแถมเล่มนี้ก็จะไม่เอาบ่อนะคะจะขอเก็บไว้เองเล่มนี้ดีมากๆเลยนะคะอ้าวฝากคุณผู้ชมไว้นะคะใครสนใจอย่างไรนะคะสอบถามข้อมูลได้ติดตามอาจารย์หญิงได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางในการติดต่ออาจารย์หญิงให้รอบนึงก่อนจบรายการของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลใครสนใจที่อยากจะเรียนเกี่ยวเรื่องโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหินเรื่องของไพ่ทาโร่เลขศาสตร์รหัสลับไคโรนะคะหินทำนายหินเพื่อธุรกิจหินบำบัดได้หมดค่ะนะคะอ่ะแคปหน้าจอถ่ายรูปหน้าจอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้มาช่วงท้ายของรายการอาจารย์หญิงจะฝากอะไรสั้นๆไหมคะวันนี้ฝากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองนะคะรวมไปถึงว่าดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพของคนใกล้ชิดด้วยนะคะค่ะวันนี้ทางรายการบ้านโหราศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณทุกการติดตามทุกช่องทางนะคะก็วันนี้อาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาดิฉันหนูนาบงกตศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ